ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแต่ว่าเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรียังเป็นพื้นที่นำร่องในการเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อผ่านกิจกรรมโครงการนักสืบสายชัวชัวก่อนแชร์สโมสรทริกออทัสติดตามได้จากรายงานค่ะโครงการนักสืบสายชัวชัวก่อนแชร์สโมสรทริกออทรัสนอกจากความร่วมมือกันของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้วยังมีเจ้าบ้านที่น่ารักอย่างเมืองพัทยาที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่จัดงานโดยทางนายกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีกล่าวว่านับเป็นโอกาสดีของเมืองพัทยาได้เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมได้มาเรียนรู้เนื้อหาการเฝ้าระวังการรู้เท่าทันข้อมูลลวงและภัยไซเบอร์ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันก็ขอบคุณอสมทนะครับแล้วก็ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และภาคีเครือข่ายทุกท่านนะครับที่ได้มาจัดอบรมสัมมนาในเรื่องของการชัวร์ก่อนแชร์นะครับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เรื่องข่าวปลอมเรื่องเฟกนิวส์นะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับที่จะได้รับการเรียนรู้นะครับเป็นกระบวนการที่ได้วิทยากรระดับประเทศมานะครับก็ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายซึ่งเป็นการให้การให้ความรู้พร้อมความบันเทิงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ที่ได้เข้าอบรมนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนพัทยาเนี่ยได้มีความสนุกเพลิดเพลินและแถมยังเรื่องที่สำคัญก็คือได้คุ้มคุ้มกันนะครับในเรื่องของการที่จะได้ใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับแล้วก็มีองค์ความรู้เพิ่มเติมสำหรับข่าวปลอมข่าวเฟกนิวต่างๆซึ่งตอนนี้เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งของไม่ใช่พัทยาอย่างเดียวละเป็นของทั้งโลกเลยนะครับและของประเทศไทยด้วยนะครับเราจะเห็นว่ามีข่าวในการหลอกลวงกันอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ก็จะช่วยนะครับอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ทางเมืองพัทยาก็ยินดีต้อนรับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักสืบสายชัวชัวก่อนแชร์สโมสรทริกออทรัสสะท้อนความสนุกสนานที่มาพร้อมเนื้อหาสาระที่วิทยากรจากแวดวงนักพยากรณ์วิทยาศาสตร์และวิชาการร่วมแบ่งปันองค์ความรู้แบบไม่มีกั๊กตามความตั้งใจของผู้จัดที่ต้องการให้กิจกรรมครั้งนี้จุดประกายการรับข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม